ผมดีใจนะที่ได้กลับมาทำงานกับคุณอีกนี่คุณจะปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวบ้างไม่ได้หรอไงคือผมก็แค่อยากจะบอกว่าผมคิดถึงเวลาที่ผมทำงานกับคุณถ้าคุณจะพิจารณาเรื่องย้ายมาเอ็มพายไม่ฉันไม่อยากทำงานกับเจ้านายคุณผมเข้าใจนะว่าคุณมิลินเขาดูเหมือนคุณหนูขี้เหวี่ยงขี้วีนแต่จริงแล้วอ่ะเขาเก่งและแฟร์มากเลยนะนี่คุณก็โดนมิลินซื้อไปอีกคนแล้วเหรอลิสาทำไมคุณถึงดูมีอคติกับคุณมิลินได้ขนาดเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรได้บ้างแล้วเขาทำอะไรเขาทำอะไรกับคุณบอกผมมาสิทำไมคุณถึงเลิกคบกันคุณรู้ใช่ผมสังเกตคุณมาสักพักแล้วก็ได้ลองสืบดูก็เลยรู้ว่าคุณสองคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนคุณจะไม่บอกคุณวินใช่ไหมทำไมอ่ะคุณกลัวคุณวินเขารู้ว่าคุณเคยเป็นเพื่อนสนิทของคู่แข่งเขาแล้วคุณก็เข้ามาเป็นสปายงั้นเหรอนี่คุณขู่ฉันเหรอผมไม่ได้ขู่คนอย่างคุณวินน่ะเขาไม่ใช่คนงี่เง่าเขารู้ว่าเขาเชื่อใจคุณได้แล้วคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมผมก็แค่เป็นห่วงคุณดูคุณจะไม่ชอบคุณมิลินเอามากๆต่อไปฉันก็ไม่ต้องเจอมิลินบ่อยๆต่างคนต่างอยู่กันเหมือนเดิมแล้วที่ฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ใช่เพราะอยากปิดเป็นความลับหรอกนะแต่ฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกถ้าคุณห่วงฉันจริงก็เลิกพูดเรื่องนี้ซะจะมีอ้อมมือให้โชคชะตาของเราโบแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ